เดี๋ยวครับลูกค้าครับกล้องมีปัญหาเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับครับครับเจอกันครับใกล้วันปีใหม่แบบนี้เดี๋ยวผมพาทุกๆคนออกไปสวีทพร้อมๆกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน1วันนี้ผมทำอะไรกันไปบ้างเดินทางไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับกับ7 11สาขาถนนมะลิวัน11086วันนี้เรามาทำอะไรกันนั้นตามมารับชมพร้อมๆกันได้เลยครับนี่นะครับวันนี้เราได้รับภารกิจนะครับมาเปลี่ยนจอมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวช่างแก๊ปจะจัดให้นะฮะเดี๋ยวรอชมพร้อมกันเลยนะฮะจอตัวนี้มีปัญหานะครับ ไม่เป็นไรครับส่งจอใหม่มาเดี๋ยวรอจัดการให้นี่นะครับที่แรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยนะครับเพราะว่าลูกค้ารออยู่ไปเลยครับไปงานนี้เรามาเกินนะครับลูกค้าเอากุญแจไปด้วยไม่อยู่นะครับผมเจอไหมสรุปได้ไหมเจอเฉยลองดูลองขึ้นไปขายดูอาจจะช่างแก๊ปจัดให้อีกแล้วนะครับอาจจะได้นะครับเดี๋ยวต้องลองเทสดูว่าได้ไหมไซส์นี้คือเอาไว้ดูบริเวณหมู่บ้านนะครับผมทางเข้าหมู่บ้านนะครับตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ซับลุ่งโลดนะครับได้ไหมโอเคเยี่ยมเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปเช็คก่อนนะครับตรงนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องติดแต่ดูออนไลน์ไม่ได้ก่อนหยุดปีใหม่นี้ลูกค้าอยากดูออนไลน์นะครับทางเราจัดให้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเซอร์วิสก่อนนะครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยวันนี้เรามาให้บริการนะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของลูกค้านะครับมีปัญหานะครับวันนี้เราก็ต้องไปอีกที่อื่นต่อแล้วก็ขออนุญาตนะครับเก็บเงินวางบิลลูกค้าเรียบร้อยนะครับหวังว่าลูกค้าคงจะเข้าใจเนาะว่าเรามาทำแล้วแต่ว่ามันจบไม่ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตของลูกค้านะครับนั้นมีปัญหาเองครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบขับรถไปให้บริการลูกค้าอีก3-4ท่านต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเราคัดกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวขอตัวขับรถต่อก่อนนะครับสวัสดีครับและเราก็มาถึงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอน้ำพองนะครับตอนนี้เราอยู่น้ำพองในนะครับบ้านลูกค้านะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนครับอยากติดตั้งกล้องวงจรปิดเรามาหาคุณได้ครับทุกที่ทุกเวลาติดตั้งให้ได้หมดครับตามโจทย์ตามงบของหน้างานวันนี้เราจะเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับช่างแก๊ปจัดให้เช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาต่อดูนะครับผมว่าเครื่องจะแจ้งว่าอะไรบ้างครับนี่ครับทุกท่านได้ยินเสียงไหมครับผมตัวนี้จะแจ้งเตือนหลักๆก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับหรือเครื่องแจ้งว่าไม่มีการบันทึกนะครับผมที่นี่เรามาติดไว้ประมาณน่าจะกี่ปีละ2ปีนะเกือบ2ปีได้ครับผมนะครับนี่ครับเรามีเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ในการต่อเทสนะครับผมช่างแก๊ปเช็คให้นะครับรอสักครู่หรือว่าจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับอยู่ข้างใต้เครื่องวันเราเจออะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นขาไหมเห็นไหมฮะเข้าไปแล้ว
น้องน่าจะตัวใหญ่พอสมควรเลยนะครับตอนนี้ครับช่างแก๊ปบอกว่าฮาร์ดดิสก์น่าจะมีปัญหาเราคงได้ถอนลืมกับออกมาเช็คดูนะครับแต่ว่ามีน้องตุ๊กแกอยู่ข้างใต้นี่ฮะเดี๋ยวต้องจัดการออกก่อนเนาะโอเคครับตอนนี้นะครับเราได้ทำการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ให้ลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่ายังอยู่ในระยะเวลาประกันนะครับผมครับตอนนี้เปลี่ยนลูกใหม่อันนี้คือลูกเก่าครับถึงเวลาก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับก็ไม่เป็นไรเราดูแลให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเรามีวารันตีนะครับชัดเจนนะครับผมแต่ว่าลูกค้านะครับอยู่นอกพื้นที่ตัวอำเภอเมืองนะครับผมก็จะมีค่าบริการค่าเซอร์วิสนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวให้ช่างแก๊ปจัดการเซอร์วิสตรงนี้แล้วก็เซตค่าตั้งค่าใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนเสร็จทีเดียวนะครับผมช่างแก๊ปจัดให้ฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เราเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยเซตตั้งค่าคอนฟิกเช็ควันที่เวลาเช็คสถานะออนไลน์เรียบร้อยเสร็จกับร้านนะครับแต่ยังไม่ได้กลับเลยนะครับต้องไปเซอร์วิสอีก2ที่ก่อนนะครับผมป่ะเราไปพร้อมๆกันเลยครับผมเอาละครับก่อนกลับไปสวิตที่คอนแกนเราพาช่างแก๊ปมาร้านลับก่อนนะครับผมทีเด็ดเมืองน้ำพองนะนักเล่นน้ำพองในนะครับโอ้ร้านนี้แหละครับผมนี่นะครับนี่คือเมนูนะครับผมจะมีเป็นข้าวขาหมูกระเจี๊ยบน้ำตกนะครับชื่อร้านโอ๊ตหนุ่ยนะครับร้านลับในอำเภอน้ำพองในเนาะที่นี่เดี๋ยวเรามาดูนะว่าให้เยอะมากๆหวังว่าช่างแก๊ปจะกินหมด มาแล้วนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับผมถ้วยใหญ่มากนะครับมาแล้วครับ2จานนี่คือข้าวขาหมูพิเศษนะครับ นี่ครับหมดไหมครับหมดไหม ต้องหมดนะ นี่นะครับดูขนาดของจานนะครับใหญ่มากครับผมเดี๋ยวเราเติมพลังกันก่อนแล้วไปลุยงานกันต่อครับเอาละครับวันนี้เราตอนนี้เรามาถึงหอพัก B My Guest แล้วนะครับผมวันนี้มาเซอร์วิสให้พี่ชายนะครับพี่แอมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ใต้นี้นะครับนี่นะครับหอพัก B My Guestหอพักนี้ติดกล้องกับเรามาแล้วนะครับอย่างเช่นกล้องตัวนี้นะครับประมาณ12ปีได้นะครับผม12ปีได้แล้วนะครับวันนี้เรามาเช็คแก้ปัญหานะครับเห็นพี่แอมนะครับนักบาสรังสิตเนาะทักข้อความมาแจ้งว่าเครื่องบันทึกหรือว่ากล้องวงจรปิดมีปัญหาวันนี้เรียกเรามาให้บริการเดี๋ยวเราเข้าไปชมมาพร้อมกันได้เลยนะครับช่างแก๊ปจัดให้นะครับทำการเช็คเครื่องอยู่นะครับผมเพราะว่าเครื่องเหมือนเครื่องติดอยู่นะฮะอ้าวติดอยู่นะครับผมวันที่ดูเช็ควันที่หน่อยติดปกติบันทึกปกติเนาะแสดงว่าจอเสียนะฮะจอภาพเสียเดี๋ยวรบกวนพี่แอมนะครับอนุมัติจอใหม่ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติกล้องด้วยนะครับผม อย่างเช่นกล้องนี้นะครับตัวนี้ผมติดไปให้เป็นของ HiViewนะครับตัวนี้นานมากครับประมาณ10กว่าปีแล้ว11 12ปีประมาณนี้ได้ฮะยังใช้งานได้อยู่ดีมากครับยังใช้งานได้ดีปกติเนาะแต่กล้องแต่ว่าความคมชัดนะครับก็อย่างที่รู้กันที่เป็นกล้องรุ่นเก่าเนาะโอเคครับติดเลยเดี๋ยวนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเป็นคนมาติดตั้งเองกับมือเลยนะฮะที่นี่ติดไป12ปีน่าจะได้นะครับเดี๋ยวต้องรีบไปหาลูกค้าอีกท่านหนึ่งไว้เจอกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานเซอร์วิสในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับและท้ายนี้เรามาสรุปรายรับรายจ่ายกันนะครับว่าวันนี้เราได้รายได้เท่าไหร่รายจ่ายเราเท่าไหร่รายได้วันนี้นะครับรวมทั้งหมดได้เข้ามาอยู่ที่ 1,100 บาทนะครับรายจ่ายมื้อเที่ยงพนักงาน2ท่าน240บาทและค่าน้ำมัน 1,500 บาทสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกลูกค้าทุกท่านว่าท
ุกอย่างมีต้นทุนของมันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับมิตรรักชาวไทยขอบคุณครับ